สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน4นะครับก็มีโค้ดส่วนลดนะของ Shopee นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับมีโค้ดอะไรบ้างนะครับที่จะซื้อการ์ดจอกันนะครับหรือว่าซื้อสินค้าชนิดอื่นกันนะครับที่มีน่าสนใจน่าจะเป็นส่วนลด10%สูงสุด2,000นะครับเท่ากับว่าจะลด10%เลยนะครับทันทีเลยที่เป็นสินค้ามอนะครับได้คอยคืนนะครับ1,000ได้คอยคืน1,500นะครับแล้วก็มีส่วนลดนี่10%โอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับการ์ดจอตัวไหนน่าสนใจแล้วลดเหลือเท่าไหร่กันบ้างนะครับการ์ดจอตัวแรกนะครับ160ซูเปอร์นะครับยอดนิยมนะครับมาดูราคากันดีกว่า3,890 3,890 3,001โอเคคราวนี้เรามาดูโค้ดกันดีกว่าครับ3,890โค้ดมีตัวนี้ใช้ได้ครับลด7%นะครับ7%โอเคเฮ้ย7%โอเคน่าจะเป็นโค้ดตัวนี้แหละนะครับมาดูดีกว่าเหลือเท่าไหร่3,890คูณ7หาร100ลดไป200นะครับ3,890เหลือ3,600นะครับเหลือ3,600เหลือ3,600นะครับก็ถือว่าลดไปได้เยอะทีเดียวนะครับมาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับมาดูตัวดีบ้างครับเป็น FE นะครับ1080นะครับ3,965 บาทนะครับกับ FE กี่จิกกว่า8จิกนะครับ8จิกก็เอามาคูณเลยนะสูว่า4,000เลยกันตีไป4,000คูณ7หาร้อยเอ้ยหาร้อยดิลบไป280นะครับก็4,000ลบ280เหลือ3,720โอ้น่าสนใจมากๆนะครับมาดูตัวต่อไปดีกว่าครับ2060ซูเปอร์นะครับใครอยากจะสั่งซื้อก็ดูใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับทำลิงก์ซื้อสินค้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ 5,290 จัดไป5,290 คูณ7หาร้อยลบ5,290เหลือ4,900นะครับคุ้มค่ามาดู3060ดีกว่าครับ3060เนี่ยขึ้นแท่นแล้วนะครับเป็นการ์ดจอที่มีคนใช้เยอะที่สุดในบนสตรีมนะครับที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นมากที่สุดทั้งโลกเลยก็ได้เพราะว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว7,490ไปดูดีกว่าว่ามีโค้ดอะไรบ้างที่เข้าแก็บ7,490นี่ลด 10%เข้าแก็บเลยลด 10% อ่ะไปดูดีกว่านะครับนี่ครับ7490นะครับลด 10% คูณ10,500ลดต้อง750อ่ะตีไป750เลยลบ750เหลือ6,700โอ้โห3060 TI เหลือ6,700นะครับมันน่าซื้อแล้วอ่ะไปดูของแรงเลยดีกว่านะครับกิกะไบต์ออรัสนะครับตัวมาสเตอร์เลย3070มือ1เฮ้ยมือ1มั้ยเนี่ยอ๋อเป็นมือ2มีประกันแอดไว้อยู่นะครับใช้โค้ดไหนได้อ่ะโค้ด 10% แหละเมื่อกี้แหละนะครับก็12590ลบ 10% ก็1,000ตีเป็น1,250แล้วกันเหลือ11340นะครับเป็นตัว Aorus Master ด้วยนะครับลดต้องเป็น 1,250 โอเคตัวสุดท้ายแล้วนะครับใช้โค้ดลด 2,000 ได้เลยนะครับ32900ลบ 2,000 เหลือ 3,900 โอหายไป 2,000 นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าใครอยากซื้อการ์ดจอตัวไหนก็กดลิงก์ไปที่ด้านล่างนี้เลยครับกดแล้วจะซื้อตัวไหนก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วก็ทำโค้ดส่วนลดให้เรียบร้อยนะครับกดคลิกไปได้เลยนะเก็บโค้ดก่อนแล้วก็กดซื้อสินค้านะครับจะซื้อตัวไหนก็ได้นะครับกดผ่านลิงก์แล้วก็ซื้อตัวไหนก็ได้